เปิดชีวิตล่าสุดอนันต์บุญนาคหลังลาวงการสารฝันเพาะพันธุ์กล้วยไม้คืนป่าอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติหลังจากห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานสำหรับอนันต์บุญนาคอดีตพระเอกและนักร้องขวัญใจมหาชนซึ่งหากใครติดตามเขาผ่านช่องทาง Instagram ก็คงจะทราบกันดีว่าตอนนี้พี่เอได้ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับการเพาะพันธุ์ไม้อีกทั้งยังเป็นนักอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รวมถึงให้ความรู้เรื่องสายพันธุ์กล้วยไม้และสายพันธุ์แมลงต่างๆให้กับแฟนคลับที่คอยติดตามจากความชอบกลายเป็นความรักพี่เอได้เปลี่ยนพื้นที่บ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้กลายเป็นโรงเรือนเพาะพันธุ์กล้วยไม้ที่มีกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆที่เขาเพาะขึ้นด้วยตัวเองนอกจากนี้ภายในบ้านยังมีห้องแลบสำหรับเพาะกล้วยไม้โดยตรงซึ่งพี่เอก็เป็นคนเพาะด้วยตัวเองกับมือค่อยๆดูพวกมันเติบโตจนบางทีพี่เอก็ลืมไปบ้างว่าเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างนอกจากความสุขที่ได้จากการทำตามความฝันจนสำเร็จแล้วดูเหมือนว่าความสุขของพี่เอในตอนนี้จะไม่ใช่แค่เป็นขออภัยค่ะจะไม่ใช่แค่เห็นกล้วยไม้เติบโตอย่างเดียวซึ่งยังมีเด็กน้อยอาทิลูกชายของ DJ Art น้องชายของอ้นศรีพันธุ์มาเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตให้ชื่นใจมากขึ้นไปอีกเพราะเมื่อมีเวลาว่างจากการทำงานลุงเอก็มักจะมาอยู่กับหลานอาทิด้วยตลอดจนบางทีภรรยาถึงกับแซวว่าอยากถ่ายภาพกับสองท่านนี้เราต้องนำร่างเราซ่อนเข้าไปนะคะจากเมื่อก่อนที่เราเห็น IG ลุงเอลงแต่รูปกล้วยไม้และธรรมชาติแต่ตอนนี้คงต้องบอกเลยว่าลุงเอลงรูปน้องอาทิหลานรักรัวๆไม่แพ้กล้วยไม้เลยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าลุงเอหลงรักหลานอาทิมากขนาดไหนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวขอบคุณค่ะ